แล้วมึงทำอะไรฉันไม่ได้ทำอะไรคือว่าด่าหรือว่าทำไมหรอกกูด่ามึงอะไรพูดมาเลยพูดมาออกไปมึงออกไปไม่งั้นมันก็จะไปเรื่อยๆคนเริ่มเข้าออกไปทำเอาแฟนเพลงต่างสงสัยค่ะว่าเกิดอะไรขึ้นค่ะหลังจากที่เพจเสกโลโซของร็อกเกอร์ชื่อดังอย่างคุณเสกโลโซหรือนายเสกสรรสุขพิมายค่ะได้หายออกไปจาก Facebook ซึ่งก่อนหน้านี้ค่ะทางด้านคุณเสกแล้วก็คุณการได้ทะเลาะกันกลางไลฟ์สดโดยคุณการวิภากรค่ะภรรยาของคุณเสกโลโซได้ไลฟ์สดบน Facebook ตัดพ้อด่าทอสามีอาทิว่ามึงทำร้ายกูมึงก็รู้ว่ากูป่วยเป็นอะไรมึงอยากให้กูตายกลัวเสียค่าโรงพยาบาลหรอพอดูไลฟ์มึงถึงหยุดซึ่งระหว่างที่คุณการไลฟ์สดอยู่นั้นค่ะคุณเสกก็ได้เข้ามาปัดมือถือจนปลิวทำเอาคนที่ดูไลฟ์สดอยู่เนี่ยต่างตกใจและหลังจากนั้นค่ะคุณเสกก็บอกว่าให้คุณการค่ะใจเย็นๆพยายามพูดปลอบประโลมในระหว่างที่คุณการนั้นตัดพ้อต่อเรื่องอาหารการกินที่สามีไม่รู้ใจและยาที่ตนต้องกินทุกวันแต่สามีไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างรวมถึงเรื่องในอดีตเรื่องลูกต่างๆค่ะหลังจากนั้นค่ะคุณการก็ได้บอกให้คุณเสกค่ะไม่ต้องมายุ่งขอ3เดือนทำไมให้ไม่ได้ออกไปอยู่โรงแรมก็คือมีการไล่ออกไปโดยพูดว่ามึงอย่ามายุ่งกับกูมึงไปอยู่โรงแรมก็ได้เงินกูก็ให้มึงสิ่งที่กูทำไม่ใช่เพราะมึงเพราะลูกกูโดยคุณการค่ะใช้เวลาทั้งหมดในการไลฟ์ครั้งนี้ค่ะประมาณ20นาทีก่อนที่จะปิดไลฟ์สดดังกล่าวซึ่งชาวเน็ตค่ะก็พยายามเข้ามาพิมพ์ให้ทั้งคู่เนี่ยใจเย็นๆค่ะล่าสุดค่ะทางด้านคุณอ้อพันธิราซึ่งเป็นภรรยาของคุณติชิโร่ที่มีความสนิทสนมกับทางด้านคุณการและคุณเสกค่ะได้ออกมาเคลื่อนไหวหลังทะเลาะเดือดกับคุณเสกโลโซโดยทางด้านคุณอ้อค่ะได้โพสต์รูปคู่กับคุณการพร้อมระบุข้อความค่ะว่ารักตัวเองให้มากๆพักผ่อนให้เป็นเวลานอนให้เพียงพอจะได้มีสติในการจัดการอะไรหลายๆอย่างสุขภาพเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดฉันชอบเวลาที่เธอยิ้มหัวเราะและสดใสนะไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลฟ์สไตล์มาเสิร์ฟคุณทุกวันอย่าลืมติดตามข่าวด่วนคลิปดีๆและสาระความบันเทิงครบลดได้ทุกช่องทางที่ไทยนิว